วันนี้ยังไม่มีใครเจอคุณพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ที่รัฐสภาเลยค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะทางด้านของพรรคก้าวไกลก็มีการจัดเตรียมสถานที่นะคะเพื่อที่จะรอลุ้นผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญร่วมกันที่ชั้น 6ที่เป็นห้องทำงานของพรรคก้าวไกลค่ะทางด้านของแกนนำคณะก้าวหน้าก็เชื่อค่ะว่าเรื่องนี้ไม่ไปไกลถึงขั้นยุบพรรคก้าวไกลค่ะวันนี้ค่ะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรตามปกตินะคะเริ่มตั้งแต่เวลา 9:30 นาทีค่ะมีนายพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2ทำหน้าที่ประธานการประชุมค่ะเป็นการพิจารณารายงานประจำปี 2565 ของสวทช.ซึ่งก็เป็นที่น่าสังเกตค่ะว่าสส.พรรคก้าวไกลค่ะยังคงมาปฏิบัติหน้าที่และมาประชุมกันตามปกตินะคะโดยนายพฤทธิ์ วัชรศิลป์โฆษกพรรคก้าวไกลบอกว่าสส.ของพรรคจะอยู่รอลุ้นผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกรณีที่นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลในขณะที่เป็นหัวหน้าพรรคก้าวไกลแล้วก็พรรคก้าวไกลที่เสนอร่างพระราชบัญญัติเพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญาแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่พ.ศ. มาตรา 112โดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งและยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรค 1หรือไม่ซึ่งทางด้านของพรรคก้าวไกลค่ะก็จะติดตามผ่านการถ่ายทอดสดร่วมกันที่ห้องทำงานของพรรคก้าวไกลที่รัฐสภาชั้น 6ในเวลา 14 นาฬิกานะคะถ้าใครไม่ติดภารกิจก็จะมารอฟังร่วมกันค่ะแล้วหลังจากนั้นก็จะประชุมกันก่อนที่จะมีการแถลงในนามพรรคกันอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งขณะนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็มีการจัดเตรียมสถานที่แล้วก็เตรียมจอโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่ไว้พร้อมสำหรับการติดตามการถ่ายทอดสดแล้วด้วยเช่นกันค่ะทางด้านของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจค่ะประธานคณะก้าวหน้าบอกว่าไม่ได้คาดหวังกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอะไรในวันนี้เพราะเชื่อว่าไม่น่าจะไปไกลถึงขั้นยุบพรรคค่ะซึ่งวันนี้ก็ต้องรอฟังคำตัดสินก่อนค่ะผมคิดว่าอยากให้สังคมกลับมาตั้งหลักเรื่องนี้ให้มั่นๆนะครับพอชื่อว่าเป็นกฎหมายแล้วเนี่ยนะครับกฎหมายไม่ได้ส่งแฟกซ์มาจากพระเจ้ากฎหมายร่างด้วยมือมนุษย์นะครับดังนั้นในเมื่อมันร่างได้มือมนุษย์แล้วเนี่ยนะครับมนุษย์ก็ต้องแก้ไขมันได้นะผมว่านี่คือหลักการพื้นฐานถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเรียกได้เต็มปากว่าเป็นฝ่ายนิติบัญญัติไม่สามารถแก้ไขกฎหมายได้ผมคิดว่าคงมีอะไรไม่ปกติแล้วล่ะในประเทศนี้